ครับก็มีเรื่องนึงครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับสรพงษ์ชาตรีและชาวคณะก็มีความเคารพในร้อยพระบาทภูเขาคิจกูหรือหลวงพ่อเขียนนะครับก็ไปไหว้ทุกปีฤดูเทศกาลที่เปิดให้ไหว้เอาระฆังไปถวายไหว้พระพุทธบาทให้ได้ผลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาคิจกูท่านจะประสบความสำเร็จโดยเร็วที่สุดมหัศจรรย์แห่งศรัทธาสูงสุดแห่งการบูชากราบไหว้เหตุใดประชาชนทุกสารทิศจึงหลั่งไหลสู่ที่นี่เขาคิจกูฏคิจกูฏไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ต้องด้วยพิธีเป็นอย่างไรสักการะรอยพระพุทธบาทเพื่อสิ่งใดทำไมจึงต้องกราบไหว้และเขียนบนผ้าแดงหาคำตอบการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาคิจกูฏเพื่อสร้างบุญบารมีและมงคลแก่ชีวิตไหว้ตามสถานที่ต่างๆให้ถูกวิธีไปกันได้ได้นะครับเขาไปขอโชคขอลาภขอความสุขขอความเจริญที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากขอแล้วสำเร็จทุกรายนะครับแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องเคารพด้วยกายวาจาและใจท่านต้องเป็นคนดีนะครับความดีจะส่งเสริมท่านนะครับครับขออนุโมทนาขอบคุณครับเจริญพรญาติโยมที่รักที่มีความปักใฝ่ในพระพุทธศาสนาวันนี้อาตมาภาพในนามของพระครูธรรมสารคุณก็จะได้มาบอกกล่าวหรือให้กับญาติโยมที่รักที่มีความศรัทธาพระศาสนาแล้วก็มีความศรัทธาที่จะได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทเขาพระบาทตัวนี้เดิมจริงๆเลยนะชาวบ้านเขาถามเขาเรียกสกุลของคนบ้านพลวงก็มีสกุลชิงขอนบาทสกุลชิงขอนบาทเนี่ยเขาไปพบมาตั้งแต่ปศ2391แล้วก็เขาก็ทำกันมาเรื่อยๆแต่ตอนแรกๆก็ไม่เคยจะมีคนไปก็ทางบ้านเขาสถานที่จัดที่เดิมเนี่ยเขาจัดที่ทุ่งตะนวนเลยวัดไปหน่อยนึงจนก็หมดตระกูลของสิงขอนบาทคือนายเกียวน่ะเป็นหลานเป็นเหลนน่ะหมดตระกูลนะหมดจากนายเกียวก็เลยผลท้ายเขาก็มอบให้ทางวัดทางวัดตวงได้รับจัดงานนมัสการรอยพระบาทเนี่ยก็ประมาณ10กว่าปีตั้งท่านพ่อนางซึ่งเป็นศักดิ์เป็นอาของอาตมาท่านพ่อแต่ท่านรูปร่างใหญ่ท่านไม่สามารถที่จะขึ้นลงได้ท่านก็มอบให้ทางเจ้าน้ำเพอมาขามต่อมาทางเจ้าน้ำเพอมาขามเขาทำไม่ได้แล้วอาตมาก็เป็นคนที่ช่างคิดเรียกเป็นหัวพัฒนากับเขาสักหน่อยหลวงพ่อก็ตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาก็ขอให้ท่านพ่อนางเป็นที่ปรึกษาและอาตมาเป็นผู้บริหารนอกนั้นก็มีกรรมการเจ้าวาดวัดปึกเจ้าวาดวัดทุ่งสะพานและเจ้าวาดวัดทุ่งตะอินนะเป็นกรรมการเขาคิดจะกูดนั้นเรื่องเผาข้าวหลามเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นข่าวเนี่ยนะเขาก็ไม่มีบ้านไม่มีอาหารการบริโภคกันเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีหม้อข้าวหม้อปลาเหมือนเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็เด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามก่อนจะเดินทางก็ติดสลามไปคนก
ระบอกขึ้นเขาจัดห่อข้าวไปก็ไปทานตรงนั้นน่ะตรงในรถจอดรถที่จอดที่จะดีอ่ะที่จะดีแล้วก็มีน้ำตรงนั้นมีน้ำไหลตรงนั้นก็ทานกันนอกนั้นขลามเหลือก็เอาขึ้นไป ไปทานกันแล้วกลับมาขึ้นแล้วก็ต้องรีบกลับมาขลามนอกนั้นต้องครอบบริหารกว่าจะทำได้เนี่ยตัดปัญหาคือไม่วิ่งผ่านบ้านใครพอวิ่งผ่านบ้านใครหรือสถานที่ของใครเนี่ยมันเป็นปัญหาก็เลยหลวงพ่อก็เลยตัดตรงขึ้นไปนั่นเลยขึ้นเขาเลยตัดไปนั่นเองไม่รู้ทิศไม่รู้ทางไม่เคยขึ้นไปเดินก่อนเลยตัดทางแต่อธิษฐานขึ้นไปหลวงพ่อก็คิดว่าทำขึ้นแล้วได้ตั้งชื่อไปโบราณเขามีมาแล้วแต่ไม่ชื่อว่าขุนด่านแต่หลวงพ่อมาชื่อขุนด่านตั้งชื่อว่าขุนด่านคอยระมัดระวังไม่ให้คนชั่วขึ้นไปก็จะให้คนดีขึ้นไปก็คือเจ้าที่ดูทางมันเองนะครับแล้วถึงปีเราก็มีการทำพิธีปิดป่าเปิดงานก็แต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ทำพิธีไม่มีพิธีเอาถึงปีเขาก็ไปบอกเล่า90ขอให้ขึ้นไปแล้วขอปลอดภัยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ละมันมีทุกอย่างเลยมีสิงสาราสัตว์มีกระทิงมีเสือช้างมีทุกอย่างไม่ปลอดภัยเขาก็ขอ15วันเท่านั้นเองก็ขอนะแค่15วันขอปลอดภัยก็ขึ้นไปด้วยความปลอดภัยที่เจดีย์นะเจดีย์นั้นเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดเราให้ชื่อว่าเจดีย์เพราะไปถึงที่นั่นแล้วคนเขาจะกราบจะไหว้ปิดทองกันในระหว่างทางพวกญาติโยมเมืองชนขึ้นไปแล้วก็มีเนรขึ้นไปเนรก็แก่แล้วนะนั่นก็บอกว่าจะดีอะไรอย่างนี้จะดีบ้านเราสวยๆจะดีเนี่ยเหมือนอย่างมาเปรียบเทียบมันอย่างของหยาบๆประมาณนั้นนะขึ้นไปก็กลับมาถึงวัดพลวงแล้วก่อนที่วัดบางวัดพลวงกระโดดมันลิงมากเลยท่านพ่อวัดหลวงว่าโอ้ทำยังไงโอ้ทำได้ยังไงก็เรียกอาตมาไปศึกษาอาตมาบอกเออพวกนี้มันทำมันไม่ดีประพฤติไม่สวยพูดจาไม่เหมาะอะไรก็ขอให้พวกคณะเขาจุดธูปจุดเทียนขอขมาลาโทษนะถ้าขมาลาโทษแล้วก็หายไปแล้วก็ไปสร้างศิวลีพระศิวลีนั่นก็เป็นที่เคารพนับถือของพวกเราที่จะต้องไปเพราะว่าศิวลีนั้นเป็นหัวใจเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมเขาเรียกว่ามีศรัทธาในเรื่องศรัทธาเนี่ยมีศรัทธามากพระนอนนั้นผมก็ให้ชื่อว่าพระมลัยทำไมจึงเรียกว่าพระมลัยเพราะในตำนานเล่าพระมลัยเนี่ยก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าก็เด็ดมาอย่างเขาคิดจะถูกนะครับตำนานพระมลัยก็จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์แก่เนี่ยเขากันสงสัยกันว่าทำไมพระมลัยความจริงแล้วพระมลัยจะต้องสะพายบาตรต้องเอาบาตรขึ้นไปทำไมพระองค์ไม่มีบาตรหลวงพ่อก็มาเลยบอกเนี่ยบาตรท่านอยู่ที่ตรงนี้ทางโค้งที่ปลายบ่วนท่านเป็นบาตรพระมลัยเพราะว่าท่านบาตรจะไปแล้วจะกลับมาไม่เอาบาตรไปก็ไปทางนั้นบังเอิญไปถึงท่านพระมรณะเพราะว่าท่านแก่ไม่ถึงกับเรื่องยาวเนื้อในตำนานแล้วก็เดือนนี่คือเรื่องของพระมลัยกล่าวถึงผู้สร้างตำนานนางเอ๋ยจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันอันเลิศรู้หลวงพ่อเขียนหรือท่านพระครูท่าน
พระครูธรรมสรคุณนะเป็นผู้บุกเบิกเขาคิดนะชะกูดที่ใหญ่ที่สุดนะตัวประตูสวรรค์ตรงนั้นก็เริ่มก็มาตัดเอาใหม่ทั้งนั้นนะแต่ก่อนนะมีตรงนั้นทางขึ้นตรงนั้นแล้วก็มีช่องแคบตรงนั้นช่องเดียวก็เลยใช้คำว่าประตูสวรรค์ไปแล้วก็มาจะถึงสวรรค์แล้วเราอธิษฐานว่าถ้าเรามีบารมีที่จะสร้างพระบาทแห่งนี้แล้วเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัศจรรย์และสิ่งที่ไม่มีใครพบมาก่อนเลยก็จะมาปฏิบัติวันหนึ่งเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วก็ในความฝันก็ไปพบเทวดาสองคนเรียกว่านุ่งขาวผมขาวผู้หญิงคนผู้ชายคนแล้วก็กล่าวผมกันทั้งสองผมยาวทั้งสองคนนิมนต์พระสมาเนี่ยไปเทศนั้นแล้วก็อาตมาในความฝันก็ได้สุภาษิตว่าทันโตเศรษฐโฐมนุษย์เศรษฐุบุคคลใดฝึกฝนอบรมตนแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐแล้วก็พูดไปพอสมควรหลวงพ่อก็ตื่นขึ้นมาก็ตกใจไปคำก็นึกหลับนอนข้าศีลอะไรกัน พอเสร็จแล้วเนี่ยจะให้ฝันอย่างนั้นอีกไม่มีฝันแล้วไม่ให้ฝันแล้วไอ้ความที่เราฝันนี่เราไม่เคยคิดไม่เคยว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าสิ่งใดเราปรารถนามากตั้งใจมากเกินไปไม่ได้แน่นอนเพราะงั้นจะมาด้วยความคันลองของบุญกุศลเนี่ยคืนนั้นก็ผ่านไปก็อีกคืนหนึ่งว่าความปรารถนาที่เราจะสร้างพระบาทแห่งนี้ก็มีหลักอยู่สามประการคือท่านในโซโลแกนว่าน้ำไหลไฟสว่างต้นทางสามอย่างนี้ถ้ามีกับข้าพเจ้าแล้วขอข้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัศจรรย์ฝันว่าเดินทางขึ้นไปกับคนแก่แต่ไม่ได้เดินทางที่เราขึ้นไปนะมันเดินทางที่หลวงพ่อตัดมันเอง ตัดขึ้นมาเดินตรงนั้นไปตรงนั้นแล้วก็ลุกขึ้นเช้าหลวงพ่อก็ไปดูว่าเราขึ้นตรงเนี้ยไปดูแต่แล้วโอ้มันทางเขาเดินมาตั้งแต่ปีแล้วมันลึกหลวงพ่อก็ตัดทางลงไปไปทางนี้จนสำเร็จถ้าส่วนบนพระบาทนั่นน่ะมันจะมีที่แข่งรถพระอินทร์สมัยก่อนที่แข่งรถพระอินทร์ที่จะขึ้นไปแล้วจะมีหินก้อนนั้นแต่วันนี้ตอนนี้ยังไม่ขึ้นไปดูมันขึ้นไปแล้วในสมัยหลวงพ่อเด็กๆก็ขึ้นไปแล้วเอาสตางค์ล้อเนี่ยมันจะขึ้นตบได้แต่นี้ตบไม่ได้แล้วมันงอกยังไงมันเอ็นยังไงไม่รู้หมดนะฮะแล้วก็พอไปถึงเราก็จะมีรอยพญามารท้าวมองเราขึ้นไปเราจะมองไปที่ลูกบาศก์จะมองทางด้านหินก้อนนั้นจะมองเป็นท้าวพญามารทีเบอร์เลยนะแล้วก็ถ้าไปทางด้านหินทางด้านหน้ามันจะมีรอยพระหัตถ์ของพระเจ้ารับอาจจะมีฤาษีนารอดฤาษีนารายฤาษีตับไวหลวงพ่อก็อธิษฐานว่าถ้าฤาษีมีจริงขอให้ข้าพเจ้าได้พบรูปฤาษีเหล่านี้แล้วก็ได้พบรูปฤาษีเหล่านี้เป็นความจริงฤาษีนารอดคือเป็นพระบรมครูของฤาษีทั้งหลายในสมัยอดีตเนี่ยเขาบอกว่าฤาษีในถ้ำฤาษีนี่เก่งมากๆเขาสามารถที่จะชุบคนตายให้เป็นคนให้ฟื้นขึ้นมาได้ชุบคนหนุ่มคนแก่ให้เป็นคนหนุ่มคนสาวได้ส่วนฤาษีนารายนั้นมีปฏิหารสำคัญสามารถที่จะยกเอาพละพลังเอาหินก้อนใหญ่ๆไปวางตรงไหนก็ได้แล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นฤาษีพระนารายณ์นี่เอาหินก้อนนี้มาวางไว้ก็ได้เราอาจนะไม่ใช่ว่าจะไปให้ท่านตรงคุณแต่เราอาจก็ได้ส่วนฤาษี
ตาไฟมีอิทธิฤทธิปฏิหาริย์ก็สามารถที่จะลึงมองอะไรได้ต่ำลงก็ได้เหตุสูงก็ได้เหตุใดก็ได้นี่มันก็เป็นแสดงปฏิหาริย์ออกก็กลายเป็นสถานที่ของเราเนี่ยมันยุบยุบสูงสูงต่ำต่ำอะไรก็หินในเขาคิดจะกูดนี่แปลกแตกต่างกว่าหินที่อื่นจะขึ้นมาจากพื้นดินถ้าหินจากเขาอื่นๆจะจมพื้นดินครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเคลื่อนแต่ว่าหินที่จะลอยเห็นไหมเขาลูกกลางที่ลูกกลางลูกไหลก็ดีทั้งหมดเลยลอยหมดแล้วก็เลือดปฏิหารของผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายขึ้นไปก็จะมีทางแล้วก็ทางทางนาราคือดินทางตัวนี้ก็เคยพญามารไอ้พวกในพรานมันก็ตัดงวงแล้วขึ้นไปนี่ทางด้านไหนมันจะเป็นงวงขาดทั้งนั้นเลยเห็นสี่ทิศเป็นช้างทั้งหมดไปเรียกทำช้างทำช้างแล้วก็พอขึ้นไปแล้วห้างพระหลังทำไมจึงเรียกว่าห้างพระหลังเพราะว่าในสมัยพ.ศ. 76อะไรพระหลังมันมาปกครองเมืองจันทร์เพื่อปกครองเมืองจันทร์มันก็ขึ้นไปทำพื้นที่ไปทำพื้นที่เขตจันทบุรีกับระยองเพราะว่าเมืองจันทร์เป็นปกครองของฝรั่งฝรั่งมาทำพื้นที่แล้วมันก็ขึ้นไปทำพื้นที่มันก็เอาหินก้อนหนึ่งตามขึ้นแล้วมันก็ส่งรองก็เลยเขาเรียกว่าห้างฝรั่งความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มีมากมีญาติโยมทั้งหลายเขาขึ้นไปปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์หลายคนที่ไปพบก็ไปพบเอาลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นประวัติพระอินทร์กับพระท้าวตักเทวราชก็เลยหลวงพ่อก็เลยสร้างศาลท้าวตักเทวราชองค์ขาวๆแต่พระอินทร์ก็เป็นสีเขียวและต่อมาก็ได้เอาของกันขึ้นไปมากมายเขาเรียกว่าเจ้าพระพัฒน์ตอนจริงแล้วหลวงพ่อก็ไปเห็นแล้วว่ามันแปลกว่าหินอย่างอื่นก็เลยชื่อว่าเจ้าพระพัฒน์นึกก็เริ่มเป็นเจ้าพระพัฒน์นึกเหล่านี้ก็เลยเป็นแก้วพระพัฒน์นึกไปหลวงพ่อก็ไปเห็นแล้วก็ไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงก็อธิษฐานว่าสถานที่ตรงนี้มีชื่ออย่างไรขอให้ข้าเจ้านิมิตพอนอนไปแล้วแล้วก็ได้ความฝันว่าสถานที่แห่งนี้ชื่อว่าวนอุทยานแห่งพุทธชาติทำไมจึงเรียกว่าชื่อว่าวนอุทยานแห่งพุทธชาติก็เพราะเหตุว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่ก็ย่อมมีสาวกตามเสด็จมาแล้วจึงให้ชื่อว่าตรงนั้นมีบวกบาทโมกขลามีบาทสารีบุตรแล้วก็มีบาทพระอานนท์แล้วก็ให้ชื่อว่าวนอุทยานแห่งพุทธชาติเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีเห็นอีกลูกหนึ่งนกว่างพอสมควรคนขึ้นไปบนนั้นเป็นร้อยคนได้แต่ก่อนนี่สวยมากมีหญ้าขึ้นสวยเหมือนพรหมหลวงพ่อก็ชื่อว่าศิลาพรหมบรรทมสุขแล้วก็ต่อมาให้ชื่อประตูตรงนั้นให้ชื่อว่ามันมีทางเข้าไปช่องเดียวก็ให้ชื่อว่าประตูไอสวรรค์วนอุทยานแห่งพุทธชาติคือเป็นประตูของเทวดาแล้วก็มีหินที่กั้นขอบเขตอยู่นั้นหลวงพ่อให้ชื่อว่าศิลาวิเศษเขตสีมาไม่ใครคือว่าเป็นสถานที่แล้วถ้าไปไหว้บาทโมกขลาก็ชัดหน้าเราจะมีบุญกิกุศลเป็นคนที่เหาะเหินเดินอากาศไปนรกได้สวรรค์ได้นี่ครับโมกขลาถ้าเราไปไหว้บาทสารีบุตรเราจะมีสติมีปัญญาเพราะสารีบุตรมีปัญญามากสามารถที่จะนับทรายในมหาสมุทรได้อย่างครบถ้วนเนี่ยมันมีการต้องการอย่างนี้ไม่ได้มีการต้องการให้ใครเอาผ้าแดงผ้าเหลืองอะไรไปมัดเลยเป็นอันตรายแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นทำให้สถานที่สิ่งแวดล้อมเสียหายเยอะๆและประการสำคัญก็คือว่ามีเสมาธรรมจักรอยู่ตรงกลางระหว่างบาทโมกขลากับสารีบุตรบาทตรงกลางก็ถ้าเราไปบูชาเสมาธรรมจักรแล้วชาติหน้าเราจะพบพระพุทธศาสนา
พระเสมาธรรมจักรนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาความจริงแล้วเนี่ยผ้าแดงเนี่ยมันไม่มีความหมายในวงการบำเพ็ญกุศลเลยผ้าแดงผืนแรกเนี่ยหลวงพ่อไปขึงวันเพื่ออะไรเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอันตรายสัญลักษณ์ของพระอานนท์ก็คือไปบูชาหินที่เป็นรูปบาทของพระอานนท์ต้องการจะให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นพระพุทธสูตรพอไปบูชาเสร็จแล้วเราไอ้ฐานว่าเกิดชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้เป็นพระพุทธสูตรเหมือนพระอานนท์พระพุทธอานนท์นั้นท่านเป็นพระหุตมีความทรงจำเรียกว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่นะทุกวันนี้ทำไมได้พระอานนท์นี่เราไม่ได้นะทุกความจำหมดเลยแต่ข้อสำคัญที่สุดนะว่าใจของพระบาทก็เขาคิดจะโกรธนั้นก็คือรอยพระพุทธบาทแล้วก็เป็นพระเอกอย่างอื่นก็เป็นสิ่งวัดล้อมแล้วสิ่งที่คำว่าคิดจะกูดนั้นไม่ใช่ว่าคิดจะกูดนั้นมีมาแต่เดิมแต่ก่อนนะเขาเรียกว่าพระบาทหลวงในฐานะที่อาตมาทำอยู่อาตมาก็เข้าไปอินเดียบ่อยสมัยอดีตถอยหลังไปประมาณ30 ปี 40 ปีเข้าไปในประเทศอินเดียไปสร้างวัดร่วมกับพระครูประกาศสมาธิคุณไปเขาเรียกว่ามฤคทายวันมหาวิหารเป็นสถานที่ใกล้ที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเทศนาธรรมจักรกับปรมสูตรให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เขาคิดจะโกรธนั่นอยู่ในประเทศอินเดียอยู่ในเมืองในกรุงราชคฤห์อยู่กลางเมืองไม่ห่างนักแล้วก็อาตมาก็ขึ้นไปประมาณไม่สูงประมาณสัก30 นาทีก็ถึงยอดแต่บนยอดจะมีคนขึ้นไปได้ประมาณสัก100 คนไปนั่งไปนอนกันได้แต่ว่าที่น้อยมากเป็นที่ที่โหดเฉพาะสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะได้มาเป็นคิดจะกูดนั้นนำมีปัญหามากเขาบอกว่าแม้แต่รอยพุทธเจ้าจริงๆยังไม่มีในเมืองไทยเพราะเราเรียนมาอาตมาก็เรียนมาอย่างนั้นเพราะในหนังสือพุทธประวัติเขาบอกพระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จเมืองไทยนะอันนี้มันเพี้ยนไปความจริงแล้วอาตมาก็เข้าไปถามกราบเรียนสมัยนั้นสมเด็จพุทธโคตรอยู่วัดสัมพยาอาตมาก็ถามเรื่องนี้แล้วก็คุยกันอาตมาก็บอกว่าอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้ามีพระชนเลยถามว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่นั้นเมืองไทยเป็นเมืองไทยหรือยังคือว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จเมืองไทยความจริงเลยยังว่าแต่พระพุทธเจ้ามีพระชนเลยพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้ว300 ปีศตวรรษที่3อโศกมหาราชส่งสาวกมาประกาศพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ท่านไม่ได้บอกว่ามาเมืองไทยเมืองไทยยังไม่คลอดยังไม่ท้องซะด้วยซ้ำไปในสมัยนั้นท่านว่ามาในสุวรรณภูมิในสุวรรณภูมินั้นมีราชธานีอยู่5 ราชธานีคือ 1. ลังกา 2. พม่า 3. มอญ 4. เขมร 5. ยวนไทยยังไม่เกิดไปนั้นอาตมาก็บอกว่าแล้วก็อาจจะเป็นปัจจันชนบทขึ้นอยู่กับประเทศอินเดียก็ได้และในฐานะที่เราเป็นนักพุทธศาสนาเราจะไปตีความองค์เดียวไม่ได้เพราะในศตวรรษนี้มีพระพุทธเจ้ากลับถึง5 พระองค์เนี่ยมันกลับไปแล้วถึง4 องค์จะองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ดูเท้าของพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในโลกกว้างถึงเมตรกว่ายาว2 เมตรกว่าสุด3 เมตรไม่ที่ไหนก็มีเอกลักษณ์บ่งบอกเรื่องราวของรอยพระพุทธเจ้าอย่างเด็ดชัดเพราะงั้นเราจึงเชื่อแน่ว่าพระพุทธเจ้าต้องมาเหยียบในเมืองไทยแน่นอนและเมื่อพระเจ้ามาเหยียบที่ไหนนะความเจริญต้องมีแก่สถานที่นั้น
เจริญทั้งด้านไหนครับเจริญทางด้านพุทธศาสนาเพราะเราจะได้เห็นได้ว่าศาสนาพุทธของเรานี่มีความเจริญในประเทศไทยยิ่งกว่าประเทศใดๆในโลกที่ได้ตั้งไว้นี่หลวงพ่อจึงมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงสิเมสักตาเลทุกขตะปัญญาการะพุทธปฏิคันหาตุงทีกระดังหิตายะสุขายะธรรมะดังทีกระดังหิตายะสุขายะสารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิจากนั้นก็เรื่องราวของพระบาทก็ขอให้เราเพียงกันนี้ขอสวัสดีปีใหม่จงมีแก่ท่านทั้งหลายและขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐและพรทั้งประการของพระภูมิพระพักเจ้าจงได้โปรดบันดาลปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายจงหมดทุกโศกโรคภัยจะประกอบกิจการอันใดๆขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จกันทุกท่านทุกคนเถิดผมจะขอร้องทำนองเพลงแรงทั้งหลายฟังถึงความอัศจรรย์อันมากมายรอยพระบาทที่ใครๆกราบไหว้บูชากล่าวถึงเขาคิจกูฏแห่งเมืองจันทร์คนเขาเล่าขานมานานแล้วนะมีเรื่องอัศจรรย์พิสดารนานมาลี้ลับกังขามีในตำนานเขาคิดเนื้อชะกูดที่สุดแห่งบุญรอยพระบาทเป็นศูนย์ถิ่นสถานมีสิ่งเหลือเชื่อโปรดฟังกันแน่จะกล่าวสืบสานตำนานความจริงเขาคิดเนื้อชะกูดพิสูจน์เด่นชัดแดนพุทธประวัติแน่มาสำคัญยิ่งพระพุทธทาองค์เสด็จมาเรื่องจริงเพราะมีหลายสิ่งปรากฏการจึงมีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ทั้งอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ปรากฏเรื่องเล่ามีมายาวนานจนเป็นตำนานสืบสานเรื่อยมาเรื่องแรกจะกล่าวจะขอเล่าถึงนะอันเป็นเรื่องซึ้งผู้คนกังขาเป็นเรื่องความเชื่อและความศรัทธาอัศจรรย์นักนายท่านสาธุชนมีคนเฒ่าคนแก่มากมายรุ่นตารุ่นยายทั่วทุกแห่งหนขึ้นเขาได้สบายเฮคลายกังวลเพราะเหตุแห่งผลนับถือศรัทธาแต่คนหนุ่มหนุ่มวัยเบญจเพสทำอวดวิเศษ
ไม่เห็นคุณนาคาขึ้นเขาคิดชะกูดโดยไม่ศรัทธาต้องเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล่าถอยไปจะเล่าเรื่องอัศจรรย์เนมให้ฟังอีกหน่อยยังชาวพุทธนาไม่น้อยนั้นก็จังได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์อัตนะสัจจันใจรอยพระบาทนั้นใสไม่ธรรมดาก็เมื่อปี2513มีชายห้ามธรรมไม่เข้าท่าขึ้นเขาคิดชะกูดโดยไม่ศรัทธาเยยันกล่าวหาว่ายหินอะไรทั้งรองเท้าเจ้าก็ไม่ถอดแล้วนอนหลับฟอดไปพักใหญ่ๆฝันว่าวิ่งจากที่สูงลงสู่บันไดแต่ที่ไหนได้ตกเขาเสียงดังไม่ถึงกับตายแต่ศีรษะแตกวิญญาณไม่แยกทันนะอภัยให้มีสาวงามเด่นสวมรองเท้าเข้าไปแล้วไม่กราบไหว้จึงโดนโทษทันนะมีลมมาแรงๆมาพัดเอาร่างลอยเคว้งคว้างสาวนางนั้นชนเอาหินสลบอยู่ยาวนานเดชะบุญกรรมการพระบาทรับทันนี่แหละนะเป็นความนับประมาทร้องดังฟังชัดโปรดจำให้มันต้องเคารพสถานที่และอย่าดื้อดันถอดหมวกรองเท้าท่านจะพบสิ่งดีๆอีกตัวอย่างนั้นมีมาเล่าวังอันสูงเหลือที่ท่านไม่เป็นไรเพราะท่านปฏิบัติดีศรัทธาบ่งชี้จะคุ้มครองตนนะมีแม่ชีคนจีนคนหนึ่งถือศีลสาบซึ่งชอบสร้างกุศลนมัสการลอยพระบาทประกาศตนเห็นความศักดิ์สิทธิ์เลิศล้นดลจิตใจท่านไม่ยอมลงจากยอดเขาถือศีลยืนยาวไม่ไปไหนลูกหลานญาติมิตรแน่จึงพร้อมใจสร้างกุฏิไว้ให้บำเพ็ญทานท่านอยู่คนเดียวบนยอดเขามีเสือนั่งเฝ้าสมัครสมานอยู่เป็นเพื่อนแม่ชีสมาทานไม่ห่างไกลกันนั่นคือเมืองลับแลเดี๋ยวนี้แม่ชีท่านสิ้นแล้10ปีแล้วครับก็10กว่าเที่ยวแล้วครับครับใจดีครับท่านมีเมตตาครับก็อยากให้คนรุ่นหลังคนที่อยู่ตามแกเมื่อตอนแกมีชีวิตอยู่ครับคิดถึงครับอยากให้เขามีกำลังใจมาช่วยงานในบนเขาเนี่ยถ้าขยันก็20รอบครับไม่สบายใจก็เสียใจครับ
ครับดีใจดีครับจะให้ครับให้ครับเสียใจครับมา4ปียังก็เสียใจเหมือนกันว่าจะมาเยี่ยมท่านอยู่มาจากจากแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียค่ะบ้านอยู่วันนี้มีความเลื่อมใสขอให้มีความสุขเนี่ยท่านได้ทำให้พวกเราเนี่ยเป็นบุญที่ได้มาที่นี่โดยที่ท่านเนี่ยได้สร้างไว้ให้พวกเราเท่าไหร่เนี่ย88แล้วครับโอ้ขึ้นสูงบนเขาคิดจะกูดเนี่ยรู้ไหมว่ามันต้องขึ้นสูงรู้ก็มาถึงมาหุ่นแล้วตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอ่ะมาถึงแล้วก็คนจะมาเนี่ยคือสองคนนี้ก็ปิดเขาแล้วยายแต่ว่าขึ้นได้อยู่ทำที่ปิดวันนี้อ๋อก็มาแบบปิดท้องเหมือนกันค่ะขึ้นได้อยู่ปิดท้องได้ท้องกายป่ะยายจะนั่งพักกันแป๊บก่อนหน่อยเนาะแกจะนั่งพักกันแป๊บเนาะอ
าตั้งแต่เขาเปิดตั้งแต่ทางรถสวนกันไม่ได้รถสวนกันไม่ได้แล้วก็มาครั้งแรกในชีวิตมีแค่จักรยานคันเดียวจนปัจจุบันนี้มีรถ12คันมีบ้านเช่า100ห้องเคยได้คุยอย่างใกล้ชิดเคยได้คุยอย่างใกล้ชิดสนิทอยู่ประมาณ7ปีรู้สึกว่าสำเร็จทุกอย่างนะทุกอย่างทุกเรื่องกลับไปก็ได้ทุกอย่างที่ขอกลับไปจะไม่ถึง15วันสิ่งที่เราขอก็จะตามมาเดินครั้งแรกเลยเดินไปสุดผ้าแดงแล้วครั้งต่อมาจากมาขอที่ปู่ฤาษีกระลอยพระบาทกลับไปก็ได้ผลตลอดจนทุกวันนี้ทุกอย่างก็มีครบแล้วมีพร้อมแล้วก็เลยปีนี้ขอเรื่องสุขภาพเพราะว่าเมื่อเดือน9ขึ้น9ค่ำล้มป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบก็นึกถึงองค์ท่านพ่อเขียนแล้วก็นึกถึงร้อยพระบาทแล้วก็หายแล้วก็เดินได้พอเดินได้โดยฉับพลันก็เลยกลับมาอีกใจหายแวบเดินเมื่อท่านเสียนะใจหายมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงท่านอยู่นานปัจจุบันนี้ก็คิดถึงท่านอยู่ก็เหมือนมีท่านอยู่ในจิตใจเราตลอดเวลาที่เรานับที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะกราบสังขารกราบที่ศิริละมาแล้วที่วัดกระทิงนะแล้วก็กำลังจะขึ้นไปที่ลอยพระบาทขึ้นไปก็คงจะใจหายเพราะทุกทีท่านจะนั่งอยู่มา2ปี3ปีที่ผ่านมาท่านป่วยท่านไม่ได้มานั่งแล้วก็ยังนึกถึงอยู่ขึ้นมาทีไรก็ใจหายทุกทีเคยเห็นท่านนั่งอะนะท่านนั่งท่านเจิมกระเป๋าให้ทุกครั้งก็เลยขึ้นไปทีไรก็ใจหายแต่ใจเราก็ยังมีแต่ท่านเริ่มแรกที่รู้จักกันครั้งแรกเลยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ท่านเลี้ยงปักท่านเลี้ยงปักท่านบอกว่าปักเนี่ยเป็นหมาที่ว่าต้องให้พยัญแปดทิศนะจะสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านเราเสียหมาก็ตอมใจเสียเห็นไหมนี่จะติดตามตลอดเลยตลอดแล้วท่านเคยพูดตั้งแต่เป็นลูกศิษย์ครั้งแรกนะท่านบอกว่าคนรวยไม่อยากทำบุญแต่ทำไมคนจนๆชอบทำบุญท่านจะพูดคือว่านี่บอกว่านี่ไม่รู้เป็นอะไรไปทางไหนก็จะทำแต่บุญไม่อยากลำบากเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วท่านบอกว่าดวงของเจ๊เนี่ยจะไม่จนยังไงก็ไม่จนแล้วเจ๊ก็มีจนทุกวันเนี้ยจังหวัดลพบุรีนะคะก็คือได้ยินข่าวพิชกูจากเพื่อนๆค่ะแล้วก็เกิดความศรัทธาก็คืออยากมาบ้างก็เลยได้โอกาสมาวันนี้นะคะก็รู้สึกศรัทธาค่ะขึ้นมารู้สึกไกลมากแต่ก็รู้สึกพอไปถึงที่ลอยพระพุทธบาทก็หายเหนื่อยค่ะแล้วก็พอไปถึงจุดสุดท้ายนะคะก็คือจุดผ้าแดงก็ยิ่งรู้สึกว่าหายเหนื่อยเข้าไปใหญ่ค่ะก็รู้สึกศรัทธาแล้วก็มาอธิษฐานไว้ค่ะThank you.
กตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพเมื่อปีที่แล้วเองก็ตกใจนะคะตอนแรกที่รู้สึกก็อย่างที่บอกหลวงพ่อบอกก็ทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงเราก็รู้สึกว่าหลวงปู่เขียนก็คือเป็นเทพบนดินอีกองค์หนึ่งที่หนูนับถือแล้วก็เคยขอพรหลวงพ่อว่าขอให้หนูมีงานเข้าเหมือนหลวงพ่อOkay. I'm from Turkey. First time we come here. Yeah. For see Buddha's footprint. Yeah. And it is really very good attraction. We enjoyed, but we are a little bit tired because too long way for walk. But it was enjoy. Yeah. I love Thailand. You are from? Turkey. Turkey. Uh-huh. Yeah. Thank you. Thank you very much.Thank you.
ไปครับมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพอ่ะมานี่เป็นครั้งเท่าไหร่แล้วครับครั้งที่2ครั้งที่2แล้วไหว้พระพุทธบาทยังครับไหว้แล้วค่ะแล้วมาถึงนี่เลยใช่มั้ยค่ะแล้วไปกราบหลวงพ่อเขียนยังกราบแล้วมาทุกปีเจอหลวงปู่แต่มาปีนี้ไม่เจอรู้สึกเป็นไงครับก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยเสียใจค่ะแต่ว่าก็โอเคก็จะมาทุกปีละค่ะครั้งที่4แล้วค่ะก็โอเคถึงอากาศร้อนแต่ว่าขึ้นมาเย็นเนี่ยบอกทุกคนว่าอย่าคาดหวังว่าจะร้อนแน่เลยว่าอะไรนะมาด้วยใจที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปแล้วจะปกป้องคุ้มครองให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นค่ะจะมีโอกาสยังไงก็มาอยู่แล้วอยากมาแต่ปีนี้เพิ่งมีโอกาสได้มานี่เขามาตลอดเลยก็ร่วมบุญด้วยกลับแล้วกลับก็ครบพอสมควรแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไปถึงพระแดงแต่ว่าไม่มีโอกาสนั่งมาให้ถึงได้เชิญค่ะเพราะว่าเวลาไม่พอเนาะปีหน้านะคะก็ถ้าเขาเปิดเมื่อไหร่ก็อยากเชิญชวนถ้าแม่พี่น้องทุกคนมาที่นี่รับรองว่ามาแล้วอิ่มบุญกับบ้านแน่นอนไม่อยากไปแล้วแต่สิ่งดีๆค่ะความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกอย่างในชีวิตความคิดขอเลยค่ะปีหน้าแอบเจอเราอีกเนาะมาแน่นอนตรีเพชรโปรดักชั่นTTV News รับผลิตสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอภาพยนตร์สารคดีตัดต่อวิดีโอรับทำขวัญนาคโดยศิลปินแห่งชาติชั้นนำรับจัดงานแสดงแสงสีเสียงดารานักร้องตลกให้บริการเช่ากล้องถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดียทุกชนิดนิตยสารทุกประเภทรับปั๊มแผ่น DVD VCD ครบครันครบวงจรกับตรีเพชรโปรดักชั่นใกล้ๆในราคาที่เป็นกันเองสนใจสอบถามได้ที่0811030844หรือคลิกไปที่ ttvnew.in.thตรีเพชรโปรดักชั่นTTV Newเพลงแหล่ตำนานเขาคิดจะกูดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเขียนและเขาคิดจะกูดสิ่งมหัศจรรย์บนยอดเขาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องจริงในอัลบั้มตำนานเพลงเขาคิดจะกูดขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติแหล่ชุดที่1ไว้พัดเพชรสุพรรณทุกท่านมาฟังตำนานขวัญจิตศรีประจันนักแสวงบุญตาหานมัสมงคลศรีไพรไทยแท้ผ้าแดงขึงไว้ทำไมผู้คนส่วนใหญ่นั้นชอบทำแหล่ชุดที่2ทศพลหิมพานเมื่อปี2513มีชายห้ามทำไม่เข้าท่าศรีไพรไทยแท้หลวงพ่อท่านรู้คงเสียใจที่ลูกไทยล้านไทยไกลสิ้นธรรมแล่ชุดที่3ทศพลหิมพานจะขอกล่าวถึงผู้สร้างตำนานแห่งเมืองจันทร์อันเลิศรู้หลวงพ่อเขียนหรือท่านพระครูท่านพระครูธรรมสรคุณศรีไพรไทยแท้เมื่อก่อนเคยมีพ่อนี้อำนวยอยากทุกพ่อช่วยอำนวยหนักหนาลูกศิษย์ทั้งหลายพ่อไม่เคยลาแต่อะไรหลวงพ่อเขียนอำพรแหวนเพชรโอ้อะไรจริงหนอท่านพ่อเขียนท่านพ่อ
พระผู้ภาคเพียรแสวงหาสาธิตทองจันทร์ขอเชิญสาธุชนคนไทยร่วมใจสร้างบุญกุศลตำนานหลวงพ่อเขียนขับร้องโดยกรุงศรีวิไลชินกรไกรลาศนุจรีศรีราชาสดใสรุ่งโพทองสุรชัยสมบัติเจริญเอพจนาเพ็ญนภามุกดามาศตรีเพชรนารายพันธ์พร้อมภาพยนตร์ชีวประวัติเขาคิจกูฏตำนานหลวงพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกูฏซื้อได้ที่นี่ใครเป็นคนค้นพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริงที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในชีวประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบ VCD และนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลฤทธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิดจะกูดคุณเป็นเจ้าของหรือยังแผ่นละ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาชีวประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้รับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรพระแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาคิจกูฏเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรีโดยท่านกดดอกจันตามด้วยหมายเลข47415551และกดคอใครน้ำมันว่านแผนโบราณเทพเจ้าเขาคิจกูฏจันทบุรีจากตำราแผนโบราณเก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกูฏราเทพเจ้าเขาคิจกูฏคุณภาพดีมีคุณประโยชน์กองทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0850853553หรือส่ง SMS พิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4741333ได้ทุกเวลา